รู้ไหมครับว่าเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวที่เราหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านใกล้หอใกล้คอนโดใกล้ที่ทำงานใกล้โรงเรียนมันมีอันตรายซ่อนอยู่คืออะไรเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับสำหรับเพื่อนๆหรือใครคนไหนนะครับที่สนใจเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือว่า Anti Aging and Regenerative Medicine สามารถกด Subscribe ติดตามไว้ได้เลยครับเชื่อไหมครับว่าคำว่าเปรี้ยวอมหวานเนี่ยแต่ก่อนผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พอเวลาผ่านมาเราก็เริ่มสังเกตด้วยความที่ว่าประสบการณ์เรามากขึ้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทางด้านโภชนาการทางด้านการแพทย์เนี่ยเรามากขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าผมเก่งนะหมายถึงว่ามากขึ้นแล้วก็เริ่มเอ๊ะคำนี้มันมีที่มาที่ไปแล้วก็มันมีนัยยะสำคัญแฝงอยู่นะครับคือผมมาเริ่มสังเกตว่าเครื่องดื่มนะครับที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยมันมักจะมีรสชาติหวานตามมานะครับอันนี้คือผมพูดในฐานะที่เราไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นนักประกอบอาหารนะคือคิดเอาเองนะว่าถ้าเปรี้ยวอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่มีรสหวานเลยเนี่ยมันก็คงไม่อร่อยนะครับแต่ถ้ามีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานเหมือนเวลาเรากินผัดเปรี้ยวหวานใช่ไหมเรากินส้มตำใช่ไหมเรากินชามะนาวน้ำผึ้งมะนาวเงี้ยฮะคือมันมีรสเปรี้ยวแล้วพอมันมีรสหวานเข้ามาเติมปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันอร่อยไงทีนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับว่าเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยที่เราไปหาซื้อได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อหรือพวกรถเข็นน่ะหรือว่าพวกร้านที่เป็นร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยนะครับแฟรนไชส์ต่างๆเนี่ยที่มันมีเครื่องดื่มที่ไม่มีรสเปรี้ยวเนี่ยมันมีน้ำตาลนะครับที่เป็นรสชาติหวานเนี่ยแอบซ่อนมาอยู่นะครับเปรียบเสมือนยังไงสมมตินะรสเปรี้ยวมาอย่างงี้ใช่มั้ยรสหวานมันแอบอยู่อย่างงี้แล้วรสหวานมันมาจากอะไรรสหวานมันมาจากน้ำตาลนะครับปัญหาทั้งหมดปัญหามันคืออะไรปัญหาคือเราเนี่ยเผลอเลอเราไม่รู้ตัวไงแต่ก่อนผมก็เป็นนะเวลาเรากินปุ๊บเราก็ด้วยความที่ว่ามันอร่อยเนาะเราซื้อมาขวดนึงเนี่ยแป๊บเดียวมันก็เขาก็ออกแบบมาให้กินกระดกปุ๊บหมดขวดถูกไหมฮะแต่พอมานั่งนึกดูปุ๊บเฮ้ยเปรี้ยวเนี่ยแล้วมันมีหวานแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยเท่ากับว่าอะไรไหมเรากินโดยที่เราไม่รู้ตัวนะซื้อมากินปุ๊บกระดกแป๊บเดียวหมดขวดมันมีเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานอร่อยแป๊บเดียวหมดทีเนี้ยผมก็เลยลองเดินเข้าไปดูนะครับที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านนะครับแล้วก็ลองไปถ่ายรูปมาดูลองไปดูเอ๊ในกลุ่มที่เครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวนะครับโยเกิร์ตนะครับโซดาพวกสดรสเปรี้ยวอ่ะคือมันมีการเดี๋ยวนี้มันมีพวกเครื่องดื่มใหม่ๆแปลกๆนะที่มันมีการอัดโซดาเข้าไปแล้วมีรสเปรี้ยวด้วยอย่างเงี้ยเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังสังเกตไหมเคยกินมีรสเปรี้ยวๆไหมนะครับหรือวิตามินซีนะครับเดี๋ยวนี้มันมีทำวิตามินซีเป็นแบบน้ำเป็นขวดเล็กๆขึ้นมาเต็มหมดเลยนะไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะแทรกรูปมาให้ดูแล้วกันไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีน้ำตาลเนี่ยที่แอบซ่อนอยู่แฝงอยู่ข้างในเนี่ยตั้งแต่ศูนย์คือไม่มีเลยนะคือเปรี้ยวอย่างเดียวเลยนะถึง10กรัมนะครับกรัมนะต่อขวดที่เรากินอันนี้นะสเต็ปอันนี้ช่วงแรกนะมีเห็นอยู่จำนวนหนึ่งนะครับอันที่2ช่วงที่2นะครับ10ถึง20นะครับแล้วก็มี20ถึง30นะจริงๆมันมี30ขึ้นไปนะถึง30หน่อยๆเงี้ยคือเห็นเยอะมากเลยนะครับหลายเรนจ์เลยตั้งแต่0ถึง10 10ถึง20 20ถึง30 30ถึง40ต่อขวดนะครับเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเรากระดกไปแป๊บนึงอร่อยสดชื่นนะแป๊บเดียวมันปุ๊บเป็นไงครับรับน้ำตาลไปเรียบร้อยเลยแล้ววันนึงเนี่ยเราไม่ควรจะกินน้ำตาลนะครับเกิน40กรัมนะครับต่อวันคิดดูดิสมมตินะเรากระดกไปขวดหนึ่งล่อไปละ30กรัมโอ้โหเท่ากับว่าอะไรไหมแล้วอย่างอื่นล่ะข้าวเราล่ะขนมปังเราล่ะเส้นขนมจีนล่ะก๋วยเตี๋ยวล่ะถูกไหมครับแล้วยังไม่นับพวกธัญพืชที่มันจริงๆมันก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นถูกไหมครับจริงๆแล้วเราควรจะต้องระมัดระวังครับผมประเด็นสำคัญที่วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเราควรที่จะต้องตระหนักไว้ให้เรารู้ไว้ว่าในเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยที่เราหาซื้อได้สะดวกตามร้านสะดวกซื้อตาม
ใต้คอนโดตามใต้หอพักตามที่ทำงานตามอะไรเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับพิกดูสักนิดนึงด้านหลังนะครับว่ามีน้ำตาลเนี่ยอยู่ในนั้นน่ะกี่กรัมนะครับแล้วก็ถ้ามันอันนี้มันแล้วแต่นะยี่ห้อบางยี่ห้อเครื่องดื่มบางอย่างเนี่ยถ้าดีหน่อยเขาก็ใส่น้ำตาลกลูโคสนะครับซึ่งต้นทุนสูงนะถ้าแย่นะครับถ้าแย่หน่อยก็ใส่น้ำตาลไฮฟุกโตสคอนไซรัปนะครับ HFCS นะครับแต่ตามตัวเลยไฮฟุกโตสคอนไซรัปนะครับถ้าดีหน่อยก็ใส่กลูโคสแต่ต้นทุนก็สูงแต่ถ้าแย่หน่อยก็ใส่ไฮฟุกโตสคอนไซรัปแต่ต้นทุนก็ต่ำนะครับเราก็ลองไปเลือกดูแล้วกันนะครับเราในฐานะผู้บริโภคเราก็เลือกเอาดูเพียงแต่ว่าผมมาชี้ให้ดูนะครับว่าเราควรจะต้องตระหนักเรื่องตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากไว้ในเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวเนี่ยมักจะมีรสหวานซึ่งเป็นน้ำตาลซ่อนอยู่ตามมาด้วยเสมอนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับใครคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพตอนนี้ผมมีคอร์สออนไลน์อยู่2คอร์สนะครับคอร์สแรกชื่อว่า How to Anti Aging นะครับก็เราเนี่ยเกิดมายังไงก็ต้องโตที่สุดใช่ไหมแล้วก็เริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายเป็นวัฏจักรของชีวิตที่ไม่มีใครสามารถจะหนีพ้นได้แต่ประเด็นคือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมันเข้าไปเรียนรู้เซลล์เรียนรู้ร่างกายเราว่าเราจะทำยังไงให้ร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมชราช้าที่สุดแก่ชราช้าที่สุดนะครับอันนี้คือคอร์สที่1ส่วนคอร์สที่2ก็คือฮอร์โมน for anti aging นะครับฮอร์โมนคือคำสั่งนะครับร่างกายเราถ้าไม่มีคำสั่งเนี่ยก็ไม่ดีมีคำสั่งมากเกินไปก็ไม่ดีมีคำสั่งน้อยเกินไปก็ไม่ดีมีคำสั่งผิดเวลาก็ไม่ดีมีคำสั่งแล้วไม่มีประสิทธิภาพคือไม่ทำงานตามคำสั่งก็ไม่ดีเราจะทำยังไงให้ฮอร์โมนเนี่ยมันทำงานได้ประสิทธิภาพสมบูรณ์สูงสุดเพื่อจะได้เรามีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดจะได้แก่ชราช้าเสื่อมชราช้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครฟังแล้วชอบก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็กดแชร์ถ้าสนใจเรื่องสุขภาพแบบองค์รวมนะครับก็กด Subscribe ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับ